หาเพื่อนๆนะครับผมชอบใจคลิปหนึ่งบาทถ้าหนึ่งบาทนะครับอย่าลืมที่จะกด subscribe คลิปนี้ด้วยหรือกดติดตามนะครับผมเพราะว่ามีคนอีก 70% เนี่ยยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์และกดรูปติ่งด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่พลาดการลงคลิปใหม่โอเคช่วยกด subscribe เยอะๆนะครับผมแล้วก็ดูคลิปกันเลยไปกันเลยเอาล่ะเสื้อกันหนาวพร้อมอาหารก็พร้อมที่คุณก็พร้อมทีนี้แหละเตรียมถึงเวลาความงานนะเอ้ยเอิร์ธครับพ่อครับไปกันตอนอันตรายดูแลตัวเองด้วยนะครับครับพ่อกับแม่ก็ดูแลในบ้านนะอากาศที่นี่หนาวหนาวนะก็หนาวสินี่เป็นคนลงเหนือนะใช่ครับผมเอาล่ะถ้าทำคุณต้องแข็งเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปส่งเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่นะพ่อแม่ยังสบายได้นะใช่ไหมจ๊ะแม่จ๋าครับผมงั้นผมขอตัวไปคุยกันนะครับผมเอาล่ะรีบทำให้เสร็จแล้วกันนะเดี๋ยวที่นี่มืดไวมากนะครับผมครับเอาทำงานขายน้ำแข็งทีนี้แหละถ้าเราขุดหมดนี่ก็คงจะรวยไม่น้อยเลยก็นะช่วงนี้มันหน้าร้อนนะเอ้ยหน้าร้อนก็ต้องกินน้ำแข็งน้ำแข็งใสเราก็ต้องนำน้ำแข็งที่มีความเย็นมากกว่าปกติไปขายเอาล่ะถ้าตรงนี้ถ้าเราขุดได้สักต้นนึงไม่ดิทั้งรากโคนนี่นั่นในเยอะเนี่ยเอาล่ะรีบขุดดีกว่าก่อนที่จะเย็นอีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวนั้นเอาล่ะอีกแค่นิดเดียวสู้ๆถ้าเสร็จนี่แล้วก็เราก็คงที่จะสบายขึ้นเยอะได้เงินเยอะขึ้นเนี่ยทีนี้อีกเดียวอีกแค่3ก้อน2 1เรียบร้อยโอ้ยหมดสักทีโหนี่รากมันลึกขนาดเนี้ยเฮ้ยโอ้นี่ไม่หมดแฮะโอเคถือว่าได้เยอะเลยเนี่ยว้าวละไปขายดีกว่าทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหเริ่มจะเย็นแล้วเนี่ยเอาละรีบไปรีบกลับดีกว่าเอาละไปบอกพ่อดีกว่าผมจะมาเอาพ่อครับผมอ้าวว่าไงเสร็จแล้วไงฮะโอ้ยไวอย่างนี้เนี่ยแน่นอนพ่อเอ้ยงั้มงั้มงั้มอร่อยเอาละพ่อเดี๋ยวผมขอไปส่งก่อนนะครับพ่ออ้าวได้เลยเลยนะเจอกันแล้วกันนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็คงอยู่บ้านนะเขาไม่ทำอะไรนะก็ต้องขอให้แกช่วยกันนะไม่เป็นไรพ่อนะนี่เป็นหน้าที่เราไม่ใช่ไงก็ใช่นะแต่ว่าพ่อแกเกินแล้วพ่อก็ไม่ช่วยเลยนะเหนื่อยใจแต่ก็เถอะนะถ้าแกชอบแกก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคผมไปรีบกลับมานะครับผมโชคดีโชคดีแล้วต้องรีบดีว่าก่อนที่จะมืดรู้สึกว่าหมู่บ้านอยู่ทางทิศตะวันออกเนี่ยเอาล่ะเดินต่อไปได้ดีกว่าหวังว่าคงจะทันนะเฮ้ยนี่ก็ดึกแล้วเนี่ยทำไมไม่กลับไหวเนี่ยเอ้ยฉันจะเป็นหัวซะแล้วสิหนาวหนาวเฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะว่าผมทางมาจะให้ผมเข้าไปได้ไหมครับโอ้ให้ตายสิที่มันหน้าหนาวนะเข้ามาเร็วก่อนที่จะแข็งตายเร็วๆเฮ้ยโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยนึกว่าพวกฉันจะตายซะอีกนะเนี่ยนะขอบคุณลุงจริงๆครับเนี่ยเอาน่ะเวลานี้ก็ต้องช่วยกันสินะว่าแต่พวกเธอเนี่ยมาจากไหนกันนะฮะหน้าตาดูไม่คุ้นเลยแถมพกอาวุธด้วยเฮ้ยแปลกๆกันเนี่ยดูจากภายในบ้านก็ไม่น่ามีอะไรแต่เจ้าแกนี่จะมีตังค์แน่เธอหมายความว่ายังไงฮะฉันไม่เข้าใจพร้อมนั่นเหรอผมมาที่นี่เพื่อป้นยังไงล่ะเอาล่ะสงขอมีข้าวใส่ดีๆฉันไม่มีอะไรนะได้โปรดฉันก็เป็นแค่ยายแกคนนึงแล้วตาแกคนนึงที่ไม่มีตังค์ได้โปรดเธอปล่อยฉันไปเถอะนะอย่างนั้นเองอย่างนั้นเหรอถ้าแกไม่มีตังค์แกก็ตายซะนะเอาชุดแกมาได้ซื้อดีดีโอ้โอ้ไม่นะเอาละโอ้ยกว่าจะตีราคาได้เนี่ยเอ้ยคนก็เยอะยังเลยเอาซะเช้ามืดเลยเนี่ยแต่ก็ไปเอาเถอะนะไปหาพ่อแม่ดีกว่าแล้วก็พาเขาไปตลาดนะจะได้ไปซื้อไปกินเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่กินอะไรเนี่ย นี่มันกินเลือดนะอย่าบอกนะว่าพ่อแม่พ่อแ
พ่อเป็นไรไหมอ่ะลูกหนีไปหนีใครทำพ่อบอกผมมาพ่อพ่อคงใจอ่อนเกินไปใครพ่อบอกมาบอกว่าใครทำผมได้ไปฆ่ามันพ่อมันคือบอกผมมาพ่อทำแต่นี้แม่พ่อได้โปรดเถอะได้โปรดเถอะพ่อพ่อคงไม่ไหวแล้วพ่อไม่อยากให้ลูกต้องไปทำร้ายพวกมันทำไมพ่อที่มันก็ฆ่าพ่อแท้ๆทำไมพ่อถึงไม่โกรธล่ะมันอาจจะเป็นเวรกรรมของพ่อเองพ่อขอให้ลูกจำไว้อย่าได้ทำสิ่งที่เลวร้ายพ่อตายแล้วชิบะจอมเนี่ยเต็มตายแล้วโถ่ไอ้ใครแค่มันฆ่าพ่อของฉันแม่ของฉันฉันไม่ทำเรื่องพวกแกมั้งไงฮะทำไมแกต้องทำอย่างนี้ฉันด้วยแต่พ่อถามว่าถ้าไม่ทำอะไรงั้นแต่มันหน้าโมโหจริงพ่อครับไม่ครับเดี๋ยวผมจะฝังศพให้นะครับเอาละทีนี้พ่อแม่ก็คงหลับเป็นสบายนะผมขอโทษที่ผมไม่ทำตามสั่งพ่อผมควรจะไปกดตังค์พรุ่งนี้ซ้ำแต่เงินได้มามันช่างไร้ค่าเลยขอโทษครับพ่อแม่ผมขอโทษเอาล่ะทีนี้บ้านก็คงปล่อยล้างไว้นะคงไม่มีอะไรเหลือแล้วตั้งแต่ของพวกนี้เอาล่ะเก็บไว้ดีกว่าเก็บเป็นความทรงจำไว้ตลอดไปแต่ว่าก็น่าแปลกนะที่น้ำแข็งมันเกาะเข้ามาได้นะเอาล่ะสักหน่อยกันนะก่อนจากบ้านนี้ขอให้มันสุขภาพดีไปเถอะฉันเหนื่อยโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่กล่องที่ว่าแม่ซ่อนไว้กันเหรอมันคืออะไรอะอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยผลไม้อย่างนั้นเหรอแล้วทำไมพ่อแม่ถึงซ่อนผลไม้ไว้อะหรือเพราะว่ามีราคาสูงแต่ก็เอาเถอะนะไหนๆก็เหลือแค่นี้แล้วจะกินแล้วกันนะขมก็ขมรสชาติก็มีดีจะเก็บไว้ทำไมเนี่ยมันมีค่ามาไงนะถึงทำให้พ่อแม่ไม่ให้มันไปอ่ะหรือว่าจะเก็บไว้ให้ผมกันแน่ล่ะแต่ก็ช่างเถอะลาก่อนนะครับพ่อแม่ไปก่อนนะผมมันต้องล้างแค้นให้พ่อแม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมสัญญาผมจะฆ่ามันให้ตายไปข้างหนึ่งหาไม่เจอสักทีแต่อย่างนี้ก็ต้องหาตามหมายได้นะแต่ว่าเหลือปลาแค่ตัวเดียวจะอยู่ไงไว้เนี่ยโถเอ้ยแฮ่แฮ่อะไรฮะมึงเนี่ยนายเห็นไหมเอ้ยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมให้ใครนะเหตุการณ์ฆาตกรรมเหรอเขาถามนะครับฮะมีอะไรนะครับช่วยเล่าเหตุการณ์ฆาตกรรมเมื่อกี้ได้ไหมฮะเหตุการณ์ฆาตกรรมเมื่อตะกี้เหรอมันเรียกว่ากองโจรเนี่ยไปบุกบ้านคนอื่นแก้ว่าสงสารแล้วก็เข้าไปฆาตกรรมอย่างง่ายดายนะขโมยทรัพย์สินมากมายเลยเจ้านี่โจรนี่คนน่ากลัวนะพวกโจรไหนฮะเดี๋ยวพวกโจรแมวมายานะ
จนแมวมายาอย่างนั้นเหรอทำไมมีปัญหาเขาเหรอก็นิดหน่อยฮะงั้นล่ะแต่แนะนำดีๆว่าอย่าไปยุ่งดีกว่านะทำไมฮะเฮ้ยมันโหดอย่างนั้นเหรอครับใช่เอ้ยทำไมจริงจังขึ้นมาเออปากเขาแต่ขอบคุณที่บอกครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอกันนะพ่อหนุ่มน้อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆทีนี้ก็รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของฉันเอาละไปล้างหน้าดีกว่าหน้าตามอมแมมเหมือนเนี่ยล้างเลยอะไรเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าคงเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่คิดนะเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยถ้าเราไม่แตะที่ของเหลวหรือเป็นน้ำแล้วก็จะกลายน้ำแข็งงั้นเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นผลไม้แล้วกินตอนนั้นไหมนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันปีศาจหรือไงเนี่ยแต่ถ้ามันสามารถสู้กับไอ้เกนได้นั่นได้แล้วก็ฉันก็จะยอมสู้กับมันเอาละแกไหนรู้สึกว่าร่างกายจะเบาขึ้นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอุ้ยอะไรนี่เฮ้ยโอ้ตัวสูงมากฮึบโอ้ยฮึบนี่แน่เอาละลองสับรังนี้ว่าเฮ้ยพวกแกน่ะไอ้ใครเรียกวะไอ้ว่าไงน้องชายเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไม่พี่ฝันสดีน้องเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยถอยอย่าเข้ามาไอ้ลุงเฮ้ยแฮ่คิดว่าตะกายมีหมูโจรเรื่องไงอะถูกเอ้ยอย่าเข้ามาเว้ยฉันเป็นอะไรฮะจะเป็นอะไรฮะทำอะไรเอ้ยถูกเอ้ยมันยิงน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งเฮ้ยบุ๊บไอ้นั่นหนาวเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เราปล่อยไปหลังได้เนี่ยเอาละยิงน้ำแข็งอุ๊บแอกถ้าเรานึกเป็นดาบแล้วก็นี่แต่น้ำแข็งไอ้นั่นอะไรอ่ะเฮ้ยนี่น้ำแข็งเฮ้ยทำไมผมตีไม่เข้าอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ตีไม่เข้าวะเฮ้ยพลังที่แม่ให้มานะที่พ่อแม่เก็บไว้ให้เอาละผมขอใช้ครับพ่อแม่เฮ้ยอันนี้ไปกินนี่แน่หนาวไปซะนี่แหละความเจ๋งของฉันแหละเอาละเรียบร้อยเฮ้ยอยู่ข้าวกินหน่อยโอเคเอาทีนี้เราก็ได้รูปพลังอะนะว่าเราแข็งเก่งแค่ไหนขอหมดแล้วกันนะอย่างที่ว่าแหละตะกะไม่มีสัจจะในหมู่โจรจำแล้วก็ทำด้วยเนี่ยเอาละเก็บให้หมดเอาละทีนี้เราก็เรียบร้อยแล้วทดสอบพลังเรียบร้อยที่เหลือก็เข้มจัดการซะด้วยเนี่ยเจ้าแก๊งแมวนั่นน่ะแม่น้ำไม่ต้องกลัวนี่แหละเรียบร้อยเขาจะจมึกมันแข็งตัวน่ะเอาละไอ้ว่าสูตรที่มันอยู่น่ะเฮ้ยฮึบเอาละถึงทะเลแล้วเฮ้ยคุณต้องได้โอ้แรงยังไงแท้แต่ไม่เป็นไรเอาละทะเลก็มีผลใช่ไหมเยี่ยมเลยไม่ต้องอาศัยเรือเอาละวิ่งดีกว่ามันอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนอย่าให้รู้นะเอาละนั่นมันกองเลยนะจะไปขอความช่วยเหลือดีไหมเนี่ยแต่ไม่ดีกว่ามั้งเอาละต้องหาเรือที่เก็บโจรสลัดต้องฆ่ามันฆ่ามันให้ตายนั่นไงเอาละรู้สึกมันใช่ไหมแล้วทีนี้จะขึ้นไงเนี่ยโถเอ้ยหรือวิธีขึ้นเฉยเลยถ้าเราได้นะเอาละทุบด้วยไม่ได้โถเอ้ยมาสักไกลเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยโอเคครับผมรู้สึกหนาวครับเฮ้ยหนาวแล้วเฮ้ยคิดไปเองรู้สึกมันอยู่ที่เอสกิโมครับเดี๋ยวนะมันบอกว่ารู้สึกเหมือนที่เอสกิโมแสดงว่าใช่เลยนี่เนี่ยเอาละถ้าเป็นน้ำของน้ำแข็งนี่ก็ทันทีสภาพแต่มันแข็งหมดเลยเอานะฮึบไอเอ็ดฮึบลูกพี่ผมหนาวโอ้ยฉันก็หนาวเหมือนกันเอาละตอนนี้ครึ่งเรือได้แก่น้ำแข็งหมดแล้วเนี่ยเหรอน้ำพลังน้ำแข็งจาก
ที่ฉันจากมันนะแต่นั้นตอนที่ช่างเถอะเราก็ต้องบุกกันแล้วทั้งนี้ฮึบเอาละขอแยกครับนะครับผมให้แกเป็นใครอ่ะไม่ต้องสนด้วยนี่สนไม่ต้องสนด้วยนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าโหเฮ้ยมึงโอ้ยมึงโอ้ยโถยไอ้พี่มีคนเข้ามาพี่เข้ามาเหรอฮะโอ้ยมึงโอ้ยจะกาไม่เล่นมันเลยพี่เฮ้ยโถยเล่นเหรอเล่นเหรอเอาหอมไปกินนี่แน่หนาวนี่แน่บอกมาซะว่าแกเป็นคนฆ่าไหมหน้าตาคุ้นๆไม่รู้จักบอกมาว่าใครฮะบอยโง่ไอ้นี่มีในฝันแม่งเลยเฮ้ยให้โอกาสพูดอีกรอบนะแกเป็นคนฆ่าตายให้แกสอนน้ำใช่ไหมฮะก็ใช่สิทำไมแกเป็นฆ่าล่ะเพราะมันน่าสนุกยังไงล่ะสนุกอะสนุกกับผีดิเอ๊ะของอะไรเยอะนะโถ่ยมีเยอะด้วยฮะเอาละเออมึนหินบ้าไอ้โถ่ยมึนอ๋อโถ่ยมึนโอ้โอ้ยเอาละทีนี้ก็ล้างแค่สักหน่อยนะกลับไปที่เราอยู่ดีกว่าหรือว่าจะเริ่มธุรกิจเหมือนเดิมดีถ้าเรามีพลังนี้แล้วก็คนจะกำจัดจนชั่วเยอะเลยงั้นเราจะมาเส้นทางดีกว่าเส้นทางที่การจับคนชั่วนะเอาล่ะนั่นเรือกันต่อไปจะต้องต่อสู้นะเนี่ยถ้ารอสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเอาชิมไม่โดนไอ้บอลฮึบนี่เนี่ยเอาล่ะต่อตัวที่หน่อยต่อตัวที่หน่อยกันฮึบฮึบนี่เนี่ยโถ่ไม่ออกนะนี่เนี่ยเอาดิไปกินไอเอ็ดนี่แน่แข็งไปซะพวกแกนี่แน่แข็งไปซะนี่แน่ฮึบเฮ้ยเอาหอมไปกินนี่แน่นี่แน่ชุบเฮ้ยไอเอ็ดนี่แน่แข็งไปซะนี่แน่แข็งอีกนี่แน่ตายปะฮึบจงกายน้ำแข็งอย่างที่พวกแกชอบลักษณะน้ำไอความเย็นน่ะนี่แน่แข็งไปซะแข็งไปซะนี่แน่เอาละเหลือนิดเดียวฮึบไอบอลนี่แน่ตรงนี้ฮึบฮึบนี่แน่สู้อ่ะเฮ้ยเอาสู้อ่ะไอเอ็ดนี่แน่แข็งไปซะนี่แน่เฮ้ยสู้อ่ะนี่เดบอสไงฮะบอสเหรอสู้อ่ะนี่แน่ฮะไอเอ็ดนี่แน่แข็งรอบซะนี่แน่ฮึบเฮ้ยอ่ะเฮ้ยฮึบฮึบฮึบนี่แน่ตายซะเอาละทีนี้ก็คงแข็งแล้วเนี่ยช่างเป็นเรือที่สวยงามดีเนี่ย